สวัสดีครับสวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องทุกคนครับโกอีสานผ้าแดกมาแล้วครับผมวันนี้ได้หนวดมึกทาโกด้วยพี่น้องหนวดมึกทาโกหนวดใหญ่ๆพี่น้องใส่กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดคนนี้เล่เล่น้ำจิ้มนะโอ้บรรยากาศลมพัดเย็นดีๆเลยพี่น้องครับฝากเจ้าหน่อยพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โกอีสานผ้าแดกขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่จะติดตามรับชมโกอีสานผ้าแดกบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยเติมกําลังใจตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องเดี๋ยวมาน้ําน้อยนึงพี่น้องหมด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 เด้อจับของไอ้ใบข้าวโซ่มื้อหลังนี่มาเสียบกันครับ
รสชาติเป็นยังไงบ่เด้อนึบๆพี่น้องสิมีความมีความกรอบด้วยรสชาติสิมีความนัวมีความนัวมาผสมโอ้เจ้าคือเผ็ดแต่ก็บ้านThank you.
มีแต่โน้บัลละอ
ผักเลี้ยงมันเลยนะอ
ี่เขาเป็นปากมึกพี่น้องพากันเลยบง ไว้จังเลยThank you.
ขออภัยได้ไหมน้องไหมโอ้เสียบจนแดดไล่บ่เนี่ยเต็มเต็มเลยว่างแดดบดพี่น้องตัวขอไปได้บุญน้องนะลมมันไหลถามว่ารสชาติเป็นยังไงบุตรีรสชาติมันจะมีความนัวหน่อยอยู่ที่ตัวของหนวดปลาหมึกพี่น้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยว่าแซ่บแต่ว่าแต่ละหนวดเผ็ดไรขึ้นแล้วบ้านเนี่ยกินกับน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดเนี่ยแซ่บ
กับผักหลายอย่างครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่พี่น้องคือเก่าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดำรวยสมบูรณ์ทุกคนครับมื้อนี้โกอีสานพระเดกขอตัวจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม